ตีมโดเรมอนแม่งแบบย้อนวัยอ่ะ14อีกครั้งอ่ะคินูกาวะออนเซ็นนะครับนี่คือบ้านเอียงนะครับย่อไหนมาดูเด็กเอโดสิปลาทูอ่ะปลาทูข้าวแหนมหมูหมูอ่ะหมูนี่หรอหน้าหมูนี่ก็อยู่บนที่คาคารากาวะออนเซ็นนะครับไหนใครบอกไม่เวิร์กดูดิยังสีสวยสะพั่งเลยเหอะสวยสุดๆไหนที่นี่นะครับไม่เจอคนไทยเลยนะครับยังคงเป็นอันซีนอยู่นะครับใครที่แบบรู้สึกว่ามันออนเซ็นมันธรรมดาไปอ่ะจะมีสไลเดอร์ให้ด้วยนะครับสามารถสไลด์ลงมาตรงนี้หนาวมากอุณหภูมินะครับต่ำ10มีสาวยืนอยู่หนึ่งท่านนะคะพร้อมเด็กเมซี่นี่นาเดินเท่ๆอยู่เข็นรถเข็นลูกนี่เสียหมดเลยดูดิแต่ว่าลูกไม่นั่งนะลูกสาวญี่ปุ่นจะมามองโอ้โหพลาดเลยเนี่ยตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่นาริตะแอร์พอร์ตนะครับก็เดี๋ยวนี้แบบไอ้วิสิตเจแปนนี้ถ้าไม่จำเป็นเลยนะก็เขียนตม.ได้สบายๆนะเข้าได้แบบไวพอๆกันอะไม่ต่างกลางให้ดูหน่อยนี่มีไม้เท้าของเก้าอี้นั่งนะครับโอ้โหกี่องศาครับน่าเดินประมาณ19-20ป่ะไม่หนาวเกินนะไม่หนาวอ่ะเพราะว่าใส่เสื้อแล้วไงคอลเลคชั่นวิงวิงที่ชอบอุ้ยคู่กันเลยมิเลเนียมเหมือนกัน Y2K สุดๆนะครับที่แรกนะครับมาดูสวนแปะกล้วยนะครับยิ้มเราก็มาหาอะไรกินกันต่อแล้วนะครับทำไมเราต้องไปนั่งรถมาสกายเพื่อมากินตรงนี้วะอันสีเหลืองแปะกล้วยแปะกล้วยเยลโล่น้ำตาลแดงฮิโกะวันนี้กินมาตลอดทางเลยนะครับเนี่ยสะพานแดงนะเมื่อก่อนเนี่ยเราสามารถเดินขึ้นไปถ่ายรูปได้เลยนะแต่เดี๋ยวเนี้ยเขาปิดเลยอะถ่ายไปแล้ว100กว่ารูปนะครับสะพานรู้สึกมันซี่ๆกว่าเดิมอ่ะอันหมองเลยครับเจอเสื้อผมอ่ะก็คือเสื้อแบบปลาทูเนี่ยโอ้โหดูเทียบกันแบบเห็นได้ชัดเวอร์นี่ดูความปลาทูปลาทูอ่ะปลาทูยอมลงเดินแล้วครับให้อุ้มทั้งวันเด็กคนนี้ที่พักของเราในคืนแรกนะครับก็คือคินูกาวะออนเซ็นนะครับเข้ามาเจอห้องโถงอย่างนี้นะไอ้ที่เราเห็นหน้าต่างเนี่ยถ้ามีไฟอยู่หรือแบบกำลังแบบช่วงเย็นๆนะเราจะเห็นว่ามันเป็นน้ำตกเขาจะปูเตียงให้เราตรงนี้ใช่ไหมอันนี้อะไรนี่เดี๋ยวเขามาปูเตียงตรงนี้ตรงนี้มีอะไรเอ่ยมีตู้เย็นนะแล้วนี้ห้องโถงเหรอห้องนั่งชิลนั่งชิลนะครับนี่ก็คือห้องน้ำมื้อเย็นนะครับใส่ชุดยูกะตะมากินกันเลยนี่ก็คือชาบูนั่นเองนี่ไก่อ๋อภาษาอังกฤษเรียกแมคโนเลียคีโนกาวะออนเซ็นนะคีโนกาวะออนเซ็นสุกแล้วโอ้ยเดือดเลยนะปุดปุดอันนั้นอ่ะชอบมากเลยเฮ้ยดูน่ากินมากเลยย่างใบไม้เลยนะเออทำกล้วยเป็นพีชสีพีชคืออะไรซุปอ่ะเอ้ยไข่ตุ๋นเนาะแต่อันนี้เขาไม่ให้ลมเข้านะครับนี่และนี่ก็คือบรรยากาศเรียวกังนะครับที่พักนี่ก็คือบรรยากาศจากห้องตอนเช้านะครับโอ้โหดูวิวนี่เลยอ่ะน้ำตกอ่ะสวยจัดรกๆอย่างนี้แหละ และนี่ก็คือบรรยากาศเบรกฟาสต์นะครับ
โอ้โหดูนั่งกินพร้อมชมวิวนี่มื้อเช้าของเราอันนี้เป็นวันที่2ของเรานะครับก็วันนั้นผมเจอกระทู้ร้อนท่องเที่ยวญี่ปุ่นอะแต่งตัวแบบไหนถึงจะรู้ว่าเป็นคนไทยแบบนี้ค่ะส้มแดงแล้วข้างหลังนะครับรถบัสเราสีเหลืองรถบัสสีเหลืองด้วยนะครับคัลเลอร์ฟูลโคตรอันนี้เราก็อยู่ที่เอโดะวันเดอร์แลนด์นะครับมีที่พิธีเปิดด้วยว่ะผมแบบนี้ไม่ใช่โดเรมอนเหมียวมาเกะโดนเดินตามเหมียวใหญ่เลยนี่คือบ้านเอียงนะครับโอ้เอียงนะเนี่ยมันเอียงเนี่ยมันขึ้นไปข้างบนเหรอเฮ้ยทำไมมันล้มทวงขนาดนี้วะบ้านมุมกดเอียงนะครับพาชิลิวขึ้นไปก่อนนะครับย่อเอาเรื่องก็ธรรมดาไงที่เมื่อกี้เห็นเอียงก็คือเขาสร้างเอียงนั่นเองตอนนี้เรามาต่อกันที่เขาวงกตแยกไหนมีบอกด้วยไหนทางไปได้ทางไหนไปไม่ได้สำหรับคนอ่อนนะครับทางนี้นะครับทางออกเลื่อนได้ด้วยบ้านผีสิงครับนี่ตกนรกหรือเปล่าครับเนี่ยจบที่พระพุทธเจ้านะครับครับของกินนะครับยุคสมัยเอโดะหันมาดูเด็กเอโดะสิมื้อเที่ยงวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ริวสุฟอลข้าวอะไรหน้าหมูหมูอ่ะหมูนี่เหรอหน้าหมูอร่อยเนี่ยดูแบบกัดน้ำเนาะอร่อยอ่ะเสียงบรรยากาศน้ำตกอากาศเย็นสะใจด้วยนี่ก็คือที่เรากินข้าวกันนั่นเองนี่ให้เรียกมาดูน้ำตกแล้วนี่ครับห้องพักเคเซ1-3ไอ้เอาผ้าคลุมนี่ดูวิวโอ้โหนี่ก็อยู่บนที่ทาคารากาวะออนเซ็นนะครับไหนใครบอกไม่เวิร์กดูดิยังสีสวยสะพังเลยเหอะสวยสุดๆนี่นะครับอยู่กลางสะพานนะไหนต้นไม้ก็ยังสวยอยู่นะลองดูตรงนี้เห็นไหมขวามือยังสวยอยู่เลยมีสาวยืนอยู่หนึ่งท่านนะครับพร้อมเด็กเมซี่นี่นาก ินได้ไหมวะลองดิน่าจะได้นะ แต่กินได้ป่ะกินไปแล้วอ่ะแต่นี้คือสกัดแล้วอ่ะแต่นั่นกินได้นี่นอนอันไหนครับอันนี้ป้านอนอันไหนนอนอันนี้นอนอันนี้เหรอแล้วมามีอ่ะมามีอยู่ตอนนี้อาหารเช้านะครับวันที่3ดูซิมีอะไรบ้างวันนี้เราก็จะมาเที่ยววันที่ถ้ำครึ่งวงกลมแต่อันนี้รู้สึกคนไทยยังไม่ค่อยเที่ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงเขียวเหลืองแดงนี่เป็นไฟสีส้มนะโซนไฟสีชมพูนี่อุโมงค์ที่2นะครับนี่ตกแต่งอันที่3นะครับพื้นจะเป็นน้ำนะเดินลุยเข้าไปตรงนี้น้ำเข้ารองเท้าแล้วเนี่ย กลับมานะครับทางออกเมื่อกี้เราเดินไปสุดทางแล้วที่เราเห็นนี่ครับออกมาฝนตกนะครับที่นี่นะครับไม่เจอคนไทยเลยนะครับยังคงเป็นอันซีนอยู่นะครับใช่เพราะว่าถ้าสมมติรีวิวปุ๊บคนก็อาจจะแบบมาเยอะไงคือทำ3ช่องใช่ป่ะอุโมงค์อ่ะอันแรกไม่มีอะไรอันที่2คือมีห้องน้ำแต่ว่าทำตีเหมือนวิวอวกาศแล้วก็แบบอันอาร์ตหน่อยอ่ะอันที่3ก็คือเป็นอวกาศเป็นแบบกลมๆเป็นแบบกระจกอะไรอย่างเงี้ยสวยมากถ่ายแล้วดีอ่ะมันจะพีคขึ้นเรื่อยๆเว้ยเริ่มจากแบบดูเอ้ยธรรมดานี่หว่าจนสุดท้ายก็จะไปเปียกน้ำนะครับรองเท้าอ่ะถ้าสูงอ่ะคือจะไม่เป็นไรเลยนี่พอใส่หมวกแล้วเป็นคาร์บอยอย่างเงี้ย
ื้อเที่ยงของเรานะครับวันที่3เราจะมากินอะไรกันฝนตกแล้วมันสวยว่ะถึงแล้วนะครับคุซัตสึออนเซ็นนะครับนี่นะตาน้ำอยู่ข้างล่างตรงกลางนะเดี๋ยวตกเย็นเขาจะเปิดไฟด้วยโอ้ดูความพวยพุ่งของไอนะครับกันออกปากใสดูใสแบบใสฟ้าๆนั่นแช่นะเขาเริ่มเปิดไฟแล้วป่ะเขาจะเริ่มเปิดไฟเห็นหน้าสีม่วงๆเนี่ยใครที่แบบรู้สึกว่ามันออนเซ็นมันธรรมดาไปอ่ะตรงนี้จะมีสไลเดอร์ให้ด้วยนะครับสามารถสไลด์ลงมาตรงนี้นะไม่ใช่ตลกแหละนี่ดูเฮ้ยดูแล้วมันสวยเลยดูแบบมันสีฟ้าเลยอ่ะใช่ตรงนี้ก็เป็นที่แช่เท้าโหแต่น้ำมันไหลลงมาตามทางนะร้อนเลยป่ะไม่เท่าไหร่ลงแค่ขาไงถ้ามีผ้าแช่เท้ามันก็จะไม่เปียกตอนเราใส่รองเท้าไม่ได้คิดใช่ไหมวนมาอีกครั้งนะครับเมื่อกี้ไม่ได้เปิดไฟอันนี้เปิดไฟเราลงมาดูอีกรอบมื้อเย็นวันนี้นะครับวันที่4นะครับก็วันนี้จะมาดูสวนหินภูเขาไฟระเบิดแล้วก็หล่นออกไปหินตรงนี้นะแล้วตรงนั้นก็เป็นภูเขาอาสมะนะครับหนาวมากอุณหภูมินะครับต่ำ10น่าเอาแบบเล่นสกูตเตอร์เดี๋ยวสกูตเตอร์น่าจะชิลได้หรอสกูตเตอร์ตรงนี้เหมือนสูงนะเราเดินแป๊บเดียวก็ขึ้นมาเกือบจะถึงแล้วเนี่ยเกือบจะถึงสวรรค์แล้วแล้วตรงนั้นน่ะก็จะเป็นที่หลบภูเขาไฟโอ้โหแรงดีสุดๆแรงดีสุดๆไปไหนแล้ววิ่งแล้วหายหนาวใช่ไหมพี่ริวดูเสียวมันกิ่งลงข้างทางวิ่งแล้วหายหนาวครับเหมือนหัวเสือแล้วเนี่ยถึงแล้วครับวัดด้านบนเรากำลังไปดูไอ้อุโมงค์เมเปิลที่คาวากุจิโกะขับรถไกลมากแบบ2-3 ชั่วโมงเลยนะครับเที่ยงบ่าย2วันนี้ปิ้งย่างนะครับนั่งรถมากี่ชั่วโมงครับแห้งๆเลยครับนี่เลยร้านอาหารมีสวนด้วยนี่แหละต้องฟิลปิ้งย่างอย่างนี้ตอนนี้ครับเราอยู่กันที่ซากามิโกะอิลลูมิเนชั่นเป็นสวนสนุกนะเห็นแล้วแบบไฟสวยมากนะวันนี้เลยมาลองหน่อยอีกแป๊บนึงก็มืดละจากโตเกียวมาก็2ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดนั่งรถไฟอะไรพวกนี้นะแต่อันนี้เรามารถบัสก็เลยชิลหน่อยชั่วโมงเดียวช่วงนี้เป็นธีมโดเรมอนธีมโดเรมอนพอดีจนถึง5ธันวาโอ้โหข้อมูลแน่นครับแน่นอนอันนี้แผนที่นะครับกูหลับไฟนะครับเริ่มเปิดไฟแล้วนะตอนนี้4:30มาสไลเดอร์74นะครับสวนสยามครับนั่งกระเช้านะครับขึ้นไปแล้วแล้วก็ไม่มีที่กงที่กั้นแล้วแบบนั่งธรรมดาได้เลยเนี่ยไม่มีที่กั้นไม่ต้องกั้นอะไรเลยนี่พอเราขึ้นมาข้างบนนะครับเราก็จะไปเจอกับโดเรมอนตัวใหญ่โดเรมอนและท่อของเขากระดูไรอากิอย่างกระดองเต่าประตูไปไหนก็ได้ไปไหนก็ไป นี่มีกิมมิกนะตรงไฟฉายยอดส่วนไหมเข้าไปดิแล้วฉายมันที่ยอดส่วนไฟฉายยอดส่วนครับยอดส่วนลงไปแล้วเหยียบแล้วเปลี่ยนสีนะตรงนี้อันนี้ก็คือเครื่องเล่นนะครับโอ้โหเหมือนบินว่ะเหมือนบินนะสนุกใหญ่เลยสนุกใหญ่เลยไปฉายยอดส่วนมีขาลงนะครับโอ้สวยกว่าเดิมเยอะเลยพอมืดอ่ะธีมโดเรมอนแม่งแบบย้อนวัยอ่ะ14อีกครั้งอ่ะ ห้ามพลาดเลยนะครับซากามิโกะอิลูมิเนียนอันนี้คือรองเท้าที่ใช่นะครับที่เอาให้ชิริวใส่เดี๋ยวเป็นจุดที่1ต่อนะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูคนมาแบบคอสเพลย์กันเยอะมากอ่ะที่เนี้ย
มอนนะแบบแสงสีตะการตาเห็นดาวตกไหมครับอธิษฐานเร็วตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันแกเองนี่นะเราก็มาโผล่ในช็อปโดราเอมอนมีคุกกงคุกกี้นะแล้วก็ของฝากเฮ้ยทางออกยังแบบทำเป็นลุ้งด้วยว่ะเข้าใจเล่นน่ะก็รู้ละเหตุผลที่เขาจัดถึงประมาณ5ธันวานะเพราะว่าเขาจะแบบมีธีมแบบคริสต์มาสก็จะเปลี่ยนธีมมาอีกนะมื้อเย็นวันนี้ครับไม่กินนี่อะไรครับเนี่ยไหนวางเอาลองเอาช้อนวางดิพอดีไหมพอดีเป๊ะเลยค่ะเออแล้วใส่อะไรไปน่ะเอาก็ดูดิมันเหมือนมีอะไรอยู่เออไม่เออมันเป็นลายไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย เป็นเลยหันไปหันไปดูตัวเองทำเปล่า แอววิวห้องอาหารนะครับตื่นเช้าแล้วข้างหลังที่เห็นปกคลุมอยู่นั่นก็คือฟูจินั่นเองนี่เราก็กำลังจะยุบเข้าไปที่ไอ้นะโมโมจิไคโรอ่ะอุโมงเมเปิลถึงแล้วนะครับตรงนี้แหละโมโมจิอุโมงเมเปิลเฮ้ยตรงนี้สุดมากแดงเถือกเลยเป็นไงเสื้อตัดกับสีแดงแต่วะคือมันตัดกับทุกสิ่งอะคอลเลกชันปลาทูเนี่ยข้างทางก็จะมีแบบพวกร้านอาหงอาหารนะครับนี่นะครับเราก็มาขึ้นเจดีย์5ชั้นกันเพื่อไปถ่ายรูปฟูจิชัดๆนะครับเดินขึ้นบันไดนะครับ600เมตรโดยประมาณขึ้นมา600เมตรแล้วครับและนี่ก็คือเจดีย์5ชั้นของเราซึ่งมองไปเห็นฟูจิที่เขาถ่ายกันเป็นมุมประชาชนนะครับตรงนี้นี่ชิริวเดินขึ้นมาได้เลยเห็นไหมนี่มุมที่ใช่ถึงจะดี5ชั้นมุมนี้นี่เองที่เขามาถ่ายกันนะเดินขึ้นมาเกือบโลไกลมากแต่เห็นวิวเมืองชัดเลยไม่ง่ายนะครับเนี่ยนี่นะครับกว่าจะได้รูปนะครับโอ้โหและนี่ก็คือทางลงนะครับเมื่อกี้เราไม่ได้แกล้งหอบแต่หอบจริงๆเดี๋ยวเที่ยววันนี้นะครับชาบูอ้าวใส่จนหมดแล้วนะครับนี่หมดไปประมาณ100ถาดก็บ่ายวันนี้นะครับเราจะมาที่อะควาปาร์คชินากาวะแม็กเซลไม่เหมือนกันด้วยนะบัตรเข้าไออะควาเขาจัดเป็นปลาตามจักรราศีเขาทำไฟสวยดีนะทำมันแบบไฟวิ่งๆระยิบระยับวิวัฒนาการแมงกะพรุนนะครับ 1-4 เดือนแล้วก็ 4-8 เดือนเริ่มตัวใหญ่เริ่มโตไปเรื่อยๆแล้วใหญ่เลยนะ B baby shark baby shark ทำไมให้ป้าป้าดูเด็ก baby shark ทำไงตัวใหญ่เบิ้มเลยนะดูชิปเทียบกับตัวชิลิวโอ้โหใหญ่เบิ้มครับอุโมงค์เขาใหญ่กว่านะที่บ้านเราแล้วปลาก็รู้สึกแบบเยอะกว่าด้วยโอ้ทุกคนทุกคนปลากระเบนเพนกวินทำไงครับเพนกวินเพนกวินโยชูมืออย่างนี้เหรอเพนกวินดึงเพนกวินเพนกวินที่บิวนึกและนี่ก็คือเหลียงเซนกบนะครับหลังจากที่จับที่บ้านบ่อยเอาไปตั้งหลอกกบที่บ้านเนี่ยวะมันจะนึกว่าเพื่อนมายังมีหูด้วยมีหูด้วยให้ดูเดี๋ยวนะ
ต่นี่คือแยกชิบูย่านะครับนะวันนี้เราจะมาแวะกินกันที่ชิบูย่าโยโกโจนะครับลองสั่งมั่วๆนะครับร้านเพียบเลยนะอันนี้อะไรคะเนี่ยเดินเท่ๆอยู่เข็นรถเข็นลูกนี่เสียหมดเลยดูดิแต่ว่าลูกไม่นั่งนะลูกสาวญี่ปุ่นจะมามองโอ้โหพลาดเลยเนี่ยลูกไปแล้วนะลูกไม่ใช่รถเข็นไอ้เหี้ยเสื้อโคตรเท่เลยเนี่ยอันนี้ด้วยอย่างนินจาไอ้เหี้ยปิดแล้วอ่ะโดนขังอยู่ในห้างนะครับ